ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนทำงานค่ะรายการที่นำเสนอการประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะอาชีพค้าขายค่ะงานที่ต้องใช้ฝีมือนะคะหรือว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและการเรียนรู้อยู่เสมอๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรนั่นก็คือการปลูกมะละกอนั่นเองค่ะในส่วนของการปลูกมะละกอนั้นก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ความอดทนและการเรียนรู้อยู่ตลอดค่ะการปลูกมะละกอสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะรายการคนทำงานของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนคนหนึ่งที่ทำอาชีพปลูกมะละกอและทำมาประมาณ 4-5 ปีแล้วละค่ะซึ่งแต่เดิมนั้นนะคะเขาเป็นแค่พนักงานโรงแรมแต่เพราะอะไรนะคะวันนี้เขาถึงผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรทำสวนมะละกอวันนี้รายการคนทำงานจะพาคุณผู้ชมไปติดตามชมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาพบกับเจ้าของสวนกันแล้วนะคะเขาคนนั้นก็คือบังหยาหรือคุณกูหยากูมุดานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะบังหยากำลังชมผลผลิตมะละกอของตัวเองอยู่นะคะจะเห็นว่าโดกมากๆเลยละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปชมสวนมะละกอพร้อมกับบังหยานะคะหลังจากนั้นก็จะไปนั่งพูดคุยกับบังหยาค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของบังหยาและการปลูกมะละกอกันค่ะชมสวนมะละกอกับบังมาพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่มานั่งพูดคุยกับบังแล้วนะคะเดี๋ยวนกขออนุญาตเรียกว่าบังหยานะคะค่ะบังหยาคะอยากจะให้บังหยานะคะเล่าเรื่องราวความเป็นมาดีกว่านะคะเพราะว่าแรกเริ่มเลยเนี่ยบังมาอยู่ภูเก็ตก็ทำงานโรงแรมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเพราะอะไรถึงได้ผันตัวเองมาทำการเกษตรคะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทำโรงแรมมาตั้ง16ปีทำโรงแรมมา16ปีตั้งแต่มาอยู่ภูเก็ตนะคะ16ปีที่อยู่ที่โรงแรมอมันบุรีค่ะคือทำไปก็เริ่มชักจะเบื่อตัวเองด้วยความที่ว่าเราเบื่องานประจำโรงแรมตรงนั้นใช่ไหมคะคืออยากจะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติบ้างค่ะคืออยู่ในห้องแอร์ขับแต่รถไปในเมืองไปโน้นไปนี่ไปทำงานค่ะเริ่มชักจะเบื่อค่ะเลยชอบที่จะหันมาทำเกษตรเลยหันมาปลูกมะละกอพวกทำไมบางถึงเลือกมะละกอล่ะคะมะละกอเป็นพืชที่ว่าเราได้เก็บผลผลิตเร็วแล้วก็เก็บได้ทั้งปีค่ะมะละกอเนาะครับจริงๆคือตั้งแต่ปลูกพอปลูกปั๊บก็อยู่ประมาณสัก8เดือนเราได้เก็บถ้าว่าต้นสมบูรณ์ก็ประมาณ7เดือนค่ะ7เดือนก็เริ่มเก็บได้แล้วค่ะทีนี้เก็บไปจนกว่าต้นจะสูงค่ะประมาณ4เมตร5เมตรก็อยู่ประมาณสัก3ปีค่ะครับ3ปีสามปีเราก็ต้องโล่ออกแล้วก็เตรียมดินปลูกใหม่อันนี้บางศึกษามาก่อนไหมว่ามะละกอเนี่ยคือดีที่สุดแล้วที่เราเลือกทำตรงนี้ค่ะดีที่สุดเพราะว่าแต่ละต้นมันให้ผลผลิตเราประมาณไม่ต่ำกว่า80กิโลถ้าเราดูแลเขาดีให้เขากินเต็มที่สักวันเขาก็ตอบแทนเราค่ะค่ะจากเบื่องานโรงแรมมันก็รายได้ดีอะค่ะงานโรงแรมแต่พอมาทำตรงนี้คือดีกว่าใช่ไหมครับตรงนี้ดีกว่าบางก็เลยเลือกมาปลูกมะละกอเป็นชาวสวนมะละกอเป็นชาวเกษตรนะคะแล้วพอแรกเริ่มนะคะที่จะมาทำตรงนี้บางเรียนรู้จากไหนมาก่อนล่ะคะว่าโอเคมะละกอเราจะต้องทำมะละกอแล้วเรียนมันจากไหนศึกษามายังไงคะก็แรกๆก็เป็นคนที่ว่าชอบกินมะละกออยู่แล้วคือขับรถไปทำงานในเมืองแล้วก็ไปเจอร้านที่เขาขายมะละกอเหมือนเป็นรถผลไม้สามล้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วไปกินก็รสชาติมันก็หวานดีนะแต่ว่าคือถ้าเราปลูกเองเราได้กินทุกวันเพราะว่าไปซื้อเขาเนี่ยบางทีเสี้ยวเดียวเนี่ย
20บาท20บาทครับเพราะว่าแม่ค้าก็ต้องเอาไม่อิ่มนะคะ20บาทไม่อิ่มเลยตัดสินใจเรียนรู้ปลูกข้างบ้านก่อนปลูกข้างบ้านก็เห็นว่าให้ผลผลิตดีระหว่างที่เรียนรู้แล้วเราก็ยังทำงานโรงแรมอยู่เหรอคะครับยังทำอยู่ทำอยู่เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับศึกษาเรื่องโลกเรื่องการวางระบบน้ำการระบบดินอะไรหมดเลยการเพาะในดินหรือว่าแล้วก็การเตรียมดินค่ะคือมะละกอถ้าเราปลูกเราไม่ได้ยกร่องเนี่ยเวลาฝนตกเยอะรากจะแช่น้ำพอรากแช่น้ำต้นมะละกอรากมันอ่อนค่ะอันนี้มันค่อนข้างจะตายง่ายค่ะเลยต้องยกร่องให้สูงไว้ให้หนีน้ำหมายถึงว่าที่บ้านบางก็คือมีพื้นที่เราได้ทดลองครับแต่ว่าปลูกข้างบ้านไม่ได้เยอะไหมคะเยอะไหมไม่ได้ยกร่องคือปลูกไว้ข้างๆลองศึกษาไปดูว่ากี่วันกี่เดือนมันจะออกดอกใช่ไหมแล้วก็กี่วันยังได้เก็บกินค่ะแล้วก็คือปลูกข้างบ้านเนี่ยเรื่องโรคยังไม่ค่อยมีค่ะเพราะเราปลูกแค่ต้นสองต้นแต่พอเราปลูกเยอะๆเริ่มมาแล้วใช่ไหมเริ่มจะมีโรคก็โรคมันเริ่มแย่งแบบพวกธาตุดินโรคที่น่ากลัวก็เป็นไวรัสใบด่างค่ะคือไวรัสเขากลัวกันมากสุดไอ้เกษตรกรทั่วไปที่เขาปลูกมะละกอส่วนมากก็จะเจอไวรัสครับไวรัสแต่ถ้าเราดูแลดีๆไวรัสไม่ค่อยเข้าค่ะนั่นคือการเริ่มปลูกที่บ้านของเราพอเจอไวรัสเจอปัญหาตรงนั้นบางท้อไหมล่ะคะเออไม่เอาละปลูกแค่นี้ยังเจอปัญหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มท้อไม่ท้อยังไงไม่ท้อเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จค่ะเพราะว่าเราปลูกมา600ต้นค่ะเป็นไวรัสแค่ประมาณ7-8ต้นครับถือว่าโชคดีก็โชคดีอยู่นะคะอันนี้คือลองที่บ้านก่อนพอที่บ้านประสบความสำเร็จปุ๊บได้ผลผลิตได้ทานไหมคะที่บ้านได้ทานแล้วทานแล้วก็แจกเพื่อนบ้านเพราะว่ามันสุกเยอะแล้วพันธุ์ที่เราไปทดลองที่บ้านคือพันธุ์อะไรคะเป็นฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์แล้วบางเอาพันธุ์เล็กเริ่มเลยมาจากไหนคะคือไปซื้อมาจากห้างโรบินสันอ๋อไปซื้อแบบที่เขาขายเป็นถุงแบบพันผักต่างๆอะไรเงี้ยนะเป็นรูปว่าสวยแล้วก็รสชาติก็ดีเลยเอามา มาหว่านมาเล็ดข้างบ้านดูก็เจอว่าต้นมันดกแล้วกินไม่หมดเลยต้องแบ่งเพื่อนบ้านแบ่งแจกกินไม่ทันเราสุกแล้วได้ขายไหมคะ2-3ต้นที่เราปลูกที่บ้านไม่ได้ขายคือแบบแจกให้กินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแจกเพื่อนบ้านแล้วนานไหมคะพอเราทดลองประสบความสำเร็จแล้วได้แจกเพื่อนบ้านแล้วผลผลิตเราโอเคเรานานไหมกว่าเราจะตัดสินใจลาออกจากโรงแรมแล้วมาโอ้เป็นปีเป็นครับเป็นปีเป็นปีก็ต้องศึกษาเป็นปีเนาะเป็นปีมันก็ต้องมีบ้างเนาะอุปสรรคที่เราจะต้องเจอก็ทดลองไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็รอเรื่องทุนได้ด้วยเพราะการทำมะละกอใช้ทุนเยอะค่อนข้างเยอะค่ะนะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่สวนของบังอะนะคะบังทำมากี่ปีแล้วคะจริงๆแล้วแปลงนี้เข้าปีที่4ครับนะคะแล้วแรกเริ่มค่ะบังสายพันธุ์ที่บังเอามาค่ะตอนแรกบังบอกว่าบังไปซื้อจากโรบินสันใช่ไหมคะเพื่อมาทำการทดลองแต่พอเรามาทำจริงๆอะค่ะเราเอาพันธุ์มาจากไหนแล้วก็พันธุ์อะไรคะในสวนของบังมีพันธุ์อะไรบ้างคือมีพันธุ์ฮอลแลนด์แล้วก็เรดเลดี้2พันธุ์แล้วก็ล่าสุดกำลังจะทดลองปลูกขอนแก่น80ขอนแก่น80ครับเป็นพันธุ์เขาออกมานานแล้วแต่ว่าตลาดยังไม่กว้างขวางทำไมบางถึงเลือกพันธุ์ที่ว่าเนี่ยล่ะคะฮอลแลนด์เรดเลดี้อะไรอย่างเงี้ยฮอลแลนด์เนี่ยค่อนข้างคือผลผลิตเยอะดกครับแล้วก็ตลาดกว้างกว่าค่ะเรดเลดี้นี่ข้อดีอยู่ที่รสชาติหวานหอมเนื้อสีแดงอันนี้คือความดีของเจ้าสองตัวนี้บางถึงเลือกนะคะแล้วพันธุ์ที่เอามาคือจากที่ไหนอะคะพันธุ์ครั้งแรกที่ปลูกในแปลงเอามาจากนครนายกสวนวสาเขาเป็นแปลงใหญ่อ๋อไปซื้อเข้ามาเหรอสั่งทางโทรศัพท์แล้วก็เขาส่งมามีคู่มือปลูกอะไรเรียบร้อยครับค่ะแล้วเห็นว่ามาจากเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่เป็นพันธุ์ฟรีแลนด์อ๋อฟรีแลนด์เนี่ยที่อยู่ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะครับอันนี้เป็นพันธุ์ฟรีแลนด์ซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ที่เขาคัดออกมาจากฮอลแลนด์มาไกลเชียวครับ
แล้วพอเรามาปลูกอะค่ะบางพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะนครนายกเชียงใหม่จากฮอลแลนด์อย่างเงี้ยแต่พอมาปลูกภูเก็ตบ้านเราสภาพอากาศอะค่ะบางมันไม่เหมือนกันนะแล้วเรามาดูแลยังไงมันชอบเหรอคะอากาศบ้านเราอย่างเงี้ยคือมะละกอชอบอากาศร้อนชื้นครับอากาศหนาวไม่ชอบไม่ชอบหรอไม่ชอบตรงที่ว่าพอมีอากาศหนาวเนี่ยลูกจะไม่สุกครับพอไม่มีแสงแดดการปรุงอาหารจะช้าลงทีนี้ต้องรอแสงแดดมะละกอก็ชอบแดดถ้าไม่มีแสงแดดต้นจะยืดสูงครับแสดงว่าที่เชียงใหม่มันออกช้ากว่าที่ใต้เราครับเชียงใหม่ช้ากว่าที่นี่คือเขาได้เปรียบตรงที่ว่าของเขาไม่อากาศไม่ร้อนแต่มันชื้นชื้นแต่ของเราได้เปรียบว่ามันร้อนได้เปรียบแสงแดดแสงแดดใช่ไหมแต่เชียงใหม่เขาก็ถึงบทร้อนเขาก็ร้อนเหมือนกันค่ะแต่หน้าหนาวต้องรอเรื่องการสุกผลมะละกอช้าลงค่ะนี่ก็คือเรื่องของการเอาสายพันธุ์มานะคะความแตกต่างมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่พอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บโอเคนะก็ผลผลิตเราก็ดีอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศแสงแดดอะไรเนี่ยเรียบพร้อมนะสำหรับตรงนี้นะคะที่บางทามอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มะละกอค่ะแต่ละต้นของมันเนี่ยค่ะใช้เวลาในการออกผลนะคะนานไหมคะพอเราปลูกปุ๊บนานไหมกว่าจะได้แบบผลผลิตอะไรเงี้ยค่ะไป2เดือนดอกจะเริ่มออก2เดือนครับ2เดือนเราจะเห็นดอกค่ะพอเดือนที่3ผลจะติดประมาณสักกว่าไม่มือเริ่มจะติดผล3 4 5 6 6เนี่ยคือผลเริ่มจะแก่เริ่มโตแล้วพอเดือนที่7เริ่มจะมีสุกบ้างครับ8เดือนแต่8เดือนแต่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ออกผลเร็วนะคะถ้าเหมือนกับเราปลูกเงาะลงกองทุเรียนนี่คือหลายปีมากแต่ถ้าเป็นมะละกอเนี่ยแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะอันนี้คือกี่เดือนแล้วคะเนี่ยอันนี้ย่างเข้าเดือนที่6เดือนที่6ครับนะคะย่างเข้าเดือนที่6พอเราปลูกมันรอมันโตนะคะ8เดือน6เดือนกว่าจะได้ผลผลิตระหว่างนั้นนะคะเราจะต้องมาดูแลอะไรมันบ้างคะมะละกอก็เรื่องให้น้ําแล้วก็ต้องเดินตรวจดูใบค่ะดูใบดูลูกดูยอดดูหมดองค์ประกอบทั้งต้นคือถ้าเราสังเกตว่าใบก็เขียวใบตั้งก้านตั้งถือว่าก็สมบูรณ์ค่ะอันนี้สมบูรณ์มั้ยครับอันนี้คือตั้งใช่มั้ยครับการตั้งแต่ถ้าว่าใบตกเหมือนลักษณะเหี่ยวมันอยู่อย่างงี้ครับใบตกคือมันขาดน้ำขาดปุ๋ยเราต้องดูขาดปุ๋ยเราต้องดูว่าใบมันลักษณะไหนขาดปุ๋ยขาดน้ำรากมีปัญหาเราต้องรู้เราดูที่ใบครับอันนี้คือบางแบบเรียนรู้มันจะรู้หมดเลยว่าอาการแบบนี้มันดีหรือไม่ดีมันแห้งเหี่ยวมันจะให้ผลดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะดีได้ดินต้องดีต้องเตรียมดินมาตั้งแต่รากฐานพอรากฐานดีทุกอย่างมันก็ดีแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยอะไรเงี้ยบางใช้ปุ๋ยอะไรจ๊ะก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์สลับกับเคมีอินทรีย์สลับกับเคมีแล้วก็ให้น้ำมันเรื่อยๆให้น้ำตลอดน้ำนี่คือขาดไม่ได้ใช่ไหมคะให้ทุกวันยิ่งหน้าฝนเราไม่ต้องแทบจะไม่ต้องให้น้ำค่ะเพราะดินมันมีค่ะมะละกอนะคะเป็นผลไม้ยืนต้นที่คนไทยนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายใช่ไหมคะถ้าพูดถึงมะละกอดิบค่ะเมนูที่นิยมทำกันมากก็คือส้มตำส่วนมะละกอสุกนะคะก็สามารถนำไปรับประทานสดเพื่อสุขภาพหรือนำไปแปรรูปในลักษณะต่างๆที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะระยะเวลานะที่เราดูแลมันนะคะช่วงเวลาตรงนั้นน่ะนะคะบางคะเรามีอุปสรรคอะไรบ้างคะก็มีบ้างมีอยู่แล้วใช่มั้ยมันไม่ได้ราบรื่นตลอดหรอกนะคะมันก็มีอุปสรรคบ้างแต่ว่าอุปสรรคมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะถ้าเราเตรียมพร้อมมาดีอุปสรรคมันก็ไม่มีอย่างเช่นเราเจออะไรบ้างคะบางก็เรื่องโรคแล้วก็เรื่องแมลงแล้วก็เรื่องฝนฟ้าอากาศค่ะครับยิ่งภูเก็ตเราเนี่ยเวลาฝนตกเยอะค่อนข้างจะตกนานนานแล้วหนักด้วยนะคือเมื่อก่อนถ้าว่าฝนตกหนักเขาจะไม่ชอบเขาจะไม่ชอบน้ำเพราะว่าไม่มีแสงแดดที่จะมาปรุงอาหารแล้วโรคก็จะมาโรคใบจุดบ้างเชื้อราบ้างครับไวรัสจะมาแต่หน้าแล้งเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องแมลงแมลงพวกเพลี้ยต่างแต่เราก็ต้องมีการป้องกันค่ะอยู่จะถามว่าบางแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างไรอะคะ
ถ้าพอแบบฝนตกหรือว่ามีพวกแมลงต่างๆอะไรเข้ามาก็ช่วงหน้าฝนเราก็ต้องกันเรื่องเชื้อราครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อราไปบ้างแล้วก็ใช้ระบบยาออร์แกนิกช่วยบ้างครับแล้วก็สลับกันไปอย่างหน้าแรงเป็นพวกเพี้ยช่วงนี้ผมสั่งชุดตัวยาเป็นออร์แกนิกคือไม่ใช่สารเคมีเอามาฉีดทุก7วัน7วันนี้จะฉีดเราจะฉีดไปทุก7วันคือเราป้องกันอยู่อย่าให้แมลงเข้าแปลงแต่พอแมลงเข้าแปลงเยอะๆเนี่ยเราจะแก้ยากคือเราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนอย่าให้เขาเข้ามาแต่นี้เราก็คือมั่นใจได้เลยว่าส่วนของบางนี่ไม่มีสารเคมีแบบมาเร่งผลเร่งใบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใช้ในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของออร์แกนิกทุกอย่างแล้วผลผลิตก็ค่อนข้างจะดีด้วยนะเพราะว่ามะละกอเนี่ยจะเห็นได้ว่าดกทุกต้นเลยค่ะบางนะคะแบบลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยคือถ้าอันนี้คือมันจะเตี้ยหน่อยนะที่เรานั่งทำอยู่ในส่วนของมันตรงเนี้ยนะคะมะละกอถ้าว่าแสงแดดถูกทั้งวันต้นจะเตี้ยแต่ถ้าเขาไม่มีแดดเขาจะยืดอ๋ออย่างนี้ครับอย่างนี้อีกนะแล้วก็จะถามเรื่องผลผลิตกันบ้างแล้วค่ะคันนี้พอเราเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกการดูแลรักษานะคะอุปสรรคต่างๆนะที่เราจะต้องแก้ไขแต่บางก็ไม่ย่อท้อเนาะ บางก็ทำเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าผลผลิตนะคะเยอะมากนะคะผลผลิตที่ได้ค่ะบางเราไปขายที่ไหนยังไงคะก็วางขายหน้าสวนอยู่สวนหน้าสวนบางเนี่ยค่ะครับวันนึงอย่างน้อยก็2ถึง3ตะกร้าว้าย5 60กิโลต่อวันต่อวันนะคะแล้วก็ส่งแม่ค้าด้านนอกเขามารับถึงสวนค่ะแล้วบางทำการตลาดอย่างไรคะแรกเริ่มเขาถึงได้รู้จักสวนของเราก็ครั้งแรกก็ขายที่หน้าสวนนี้ก่อนกว่าลูกค้าจะรู้อ่ะคือการทำตลาดเนี่ยคือสินค้าเราต้องดีต้องดีก่อนครับแล้วคนอื่นก็ไปบอกต่อไปบอกต่อเพราะเราทำมะละกอเราต้องมีรสชาติหวานเนื้อแดงค่ะทีนี้คนกินเนี่ยเขาจะไปพูดต่อๆที่โน่นที่นั่นมีนะค่ะไปดูได้ค่ะอย่างน้อยเราก็เปิดการตลาดแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับตั้งขายหน้าสวนก่อนใครผ่านไปผ่านมาอ่ะซื้อไปทานพอทานแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักบอกต่อๆกันไปพ่อค้าแม่ค้าด้วยใช่ไหมคะที่แบบใช่มาสั่งของเราเยอะๆช่วงตอนนี้นี่มีต่างจังหวัดหรือยังต่างจังหวัดก็มีลูกค้าที่อยู่ภูเก็ตเนี่ยเขาพาขึ้นเครื่องไปกรุงเทพบ้างอย่างฝรั่งก็พาไปต่างประเทศบ้างรัสเซียอะไรผมก็ไม่ทราบไปไกลแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยเขามาถามหาอยู่เรื่อยค่ะแล้วก็คิดว่าตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่เราทำมาแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักของลูกค้านะคะทั้งในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ต่างจังหวัดรวมไปถึงมีออเดอร์เนี่ยไปต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคิดว่าเราคิดถูกไหมจากการผันตัวเองจากพนักงานโรงแรมแล้วมาเป็นชาวเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าคิดถูกเพราะเป็นผลไม้ที่ว่าทำตลาดได้ดีค่ะทุกคนต้องรู้จักมะละกอค่ะค่ะแล้วอะไรที่บางคิดว่าการทำสวนมะละกอเนี่ยทำให้บางประสบความสำเร็จอะคะอะไรบ้างที่ทำให้เราแบบประสบความสำเร็จในการทำสวนมะละกอค่ะบางเพราะว่า1เรื่องผลผลิตค่ะถ้าเรามีผลผลิตที่ดีเราก็ถือว่าสำเร็จสำเร็จเนาะใช่ค่ะคือมีผลผลิตส่งขายเพียงพอตลาดแต่ตอนนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ300กว่าต้นเกิดครั้งแรกก็ปลูกไป600กว่าต้นค่ะแล้วโอกาสข้างหน้าจะขยายไหมคะก็กะว่าจะขยายอยู่ตอนนี้ผมมีอีกแปลงหนึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณสักครึ่งกิโลปลูกไป600กว่าต้นค่ะนี่คือบางบอกว่านะคะการที่เราทำสวนมะละกอประสบความสำเร็จก็คือการที่ผลผลิตของเราออกมาดีพอดีปุ๊บเราก็มีลูกค้านะคะออเดอร์มาเยอะๆก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วค่ะแล้วบางมีคติประจำใจในเรื่องของการทำงานประสบความสำเร็จยังไงบ้างคะมีคติอะไรในใจบ้างคะการที่ว่าเราจะทำงานเราต้องมีคือมีใจรักที่จะทำงานค่ะเอาใจใส่แล้วความสำเร็จจะตามมาต้องรักต้องชอบก่อนต้องชอบเราก็จะได้ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่นะคะทำงานด้วยความทุ่มเทค่ะแล้วก็เอาใจใส่ที่ดีค่ะและผลผลิตก็ได้กลับมาก็จะดีเองนะคะบางมีชื่อสวนไหมคะคุยกันมาตั้งนานแล้วชื่อผมไม่ได้ขึ้นป้ายไว้ด้านหน้านะจริงๆก็ชื่อไร่มะละกอครูชามินไร่มะละกอครูชามินครูชามิน
กูครับกูชามินเป็นชื่อของลูกชายคนเล็กอ๋อเป็นชื่อของลูกชายป้ายขึ้นป้ายเลยค่ะเดี๋ยวรายการคนทำงานของเราออกอากาศรับรองว่าต้องมีคนตามหาสวนมะละกอนี้แน่นอนนะคะบางคะบางฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะนะค่ะว่าเพื่อใครสนใจจะมาชมสวนได้ไหมคะหรือจะออเดอร์มะละกอนะคะพันธุ์ต่างๆของบางนะคะสามารถมาที่ไหนหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์อะไรคะบางก็ผ่านมาถ่ายเชียงทะเลอนุสาวรีย์ผ่านหน้าโรงเรียนมั่นครับก็มีซอยอยู่ตรงข้ามอยู่แถวโชคชัยเข้ามาประมาณสัก150เมตรจะเจอสะพานแล้วก็ถึงสวนครับก็หาได้ไม่ยากค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะบังก็089 970 9200ครับค่ะนะคะถ้าว่าค่ะบางอย่าอยากจะได้มะละกออร่อยอร่อยนะคะแบบว่าเป็นผลผลิตจากธรรมชาตินะคะใช้ออร์แกนิกนะคะในเรื่องของการดูแลก็แวะมาได้นะคะที่สวนบางอย่านะคะที่ซอยนบตาแก้วใช่ไหมคะตรงนี้เขาเรียกตรงนี้ซอยนบตาแก้วนะคะก็มากันได้นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บางก็ได้ทิ้งท้ายไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วละค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะการทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะก็เอาคติประจำใจของบางอย่านะคะไปใช้ได้นะคะทุ่มเทนะคะขยันนะคะเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะแล้ววันนี้รายการคนทำงานของเราต้องขอขอบคุณบางอย่ามากนะคะที่ให้เราได้มาเรียนรู้นะคะในเรื่องของการทำสวนมะละกอนะคะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ก็จะได้ชิมมะละกออร่อยอร่อยด้วยใช่ไหมคะบางค่ะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันนะคุณผู้ชมคะแต่ก็สำหรับช่วงนี้เวลาหมดแล้วค่ะนะคะนกแล้วก็บางอย่างนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเทปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับคนทำงานอาชีพไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้นกแล้วก็บางอย่างต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ